ยังค่ะพี่ยูเพิ่งมาเนี่ยค่ะใครแล้วรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาสกลับมาได้เล่น VNL อีกครั้งค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะกดดันไหมคะเพราะว่าเป็นสนามสุดท้ายแล้วก็เล่นในบ้านด้วยก็สำหรับตัวหนูก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ค่ะก็พยายามบอกตัวเองว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องความกดดันนอกสนามอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยเราแบบว่าผ่านซีเกมมาแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคลายความกดดันไปได้ระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะอะไรถึงแฟนๆนะหลายคนเชียร์โสอยู่นะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังแบบว่าคอยเชียร์แล้วก็คอยติดตามหนูตลอดถึงแม้ว่าหนูอ่ะห่างหายจากทีมชาติไปนานมากๆแต่แบบพอกลับมาทุกคนก็แบบว่ายังคอยซัพพอร์ตยังคอยให้กำลังใจเสมอก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังแบบว่าเอ็นดูหนูค่ะ